มาต่อการด้วยโรคที่2นะครับครั้งที่ผ่านมาคลิปที่แล้วเราทราบกันไปแล้วว่าโรคจิตเภทเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับหลักในการเอาใหา้ยาในการรักษาเป็นยังไงแล้วท้ายที่สุดปุ๊บเมื่อให้ยารักษาแล้วปุ๊บเนี่ยระวังการเกิดอาการข้างเคียงจากยาเพื่อออกไปต่อยอดในวิชาเภสัชวิทยาได้นะครับเราจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของการรักษาโรคจิตเภทต่อมานะครับ ต่อไปเป็นไม่ใช่ต่อมาต่อไปเนาะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้านะครับซึ่งเราก็จะไปรู้จักเรื่องของั้แต่อาจารย์ก็จะพูดถึงสาเหตุว่าทำให้เกิดอะไรทําให้เกิดนะครับเกิดจากสารสปศาศาตระสาทตัวไหนอาการเป็นอย่างไรแล้วก็จะวินิจฉัยวินิจฉัยอย่างไร like แล้วก็แนวทางในการรักษาด้วยยาเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้เรารู้จักบทบาทของโดปามีนไปแล้วใช่ไหมครับว่า มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็อารมณ์พฤติกรรมยังไงท้ายที่สุดปุ๊บเราก็พบว่าอ๋อมันมีส่วนสัมพันธ์ทาให้เกิดโรคพาร์กินสันเกิดจิตเภทกลุ่มอาการด้านบวกแล้วก็ทําให้เกิดซึมเศร้าได้ด้วยซึ่งเราก็จะเน้นตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าหลังน้อยถ้าโดปามีนหลังน้อยคนไข้ก็จะมีจิตใจหดหู่ไม่ร่าเริงไม่มีแรงขับดันไม่มีแรงผลักดันในชีวิตนะค,ความยินดีความสุขก็จะลดลงทําให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ แล้วก็ตัวต่อมาที่เรารู้ก็คือตัวจเจ้าซีโรตนินใช่ไหมครับซีโรตนินเราพบว่าถ้าหลังน้อยๆน,นี่นะครับคนแค่จะหดหูไม่ร่าเริงก็กลายเป็นซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะมันเกิดซึมเศร้าได้เราก็จะเน้นในโลกนี้นะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่องของทําให้เกิดจาการซึมเศร้าได้ก็คือเจ้า นออะดีนาลีนครับเจ้าตัวนี้ครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์และก็พฤติกรรมได้เหมือนกันโดยถ้ามีการหลั่งน้อยเกินไปคนไข้ก็จะมีการหดหูไม่ร่าเริงเป็นซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะพบว่าสารสื่อประสาท3ชนิดนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักของการนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าซึ่งไอเจ้าตัวสารสื่อประสาททั้ง3ชนิดไม่ม่าจะเป็นโดบามีนนอดน,นีนและก็ซิโรโทนินเนี่ย จะทำงานน้อยลงหรือว่าหลังลดลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนไข้ถ้ามีสารสื่อประสาทสามชนิดนี้ทำงานลดลงก็จะเกิดอาการซึมเศร้าได้อาการซึมเศร้าภาษาอังกฤษก็คือ depression นะครับก็จะเข้ากับฤด,ดูมรสุมตรงนี้พอดีแต่ว่า depression ตัวนี้ไม่ได้เป็นลมมรสุมนะครับแต่ว่าถ้าทางการแพทย์จะหมายถึงอาการซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าซึ่งจะมีไตสเตปอยู่3ระดับครับได้แก่ ว่าซึมเศร้าธรรมดาเราเรียกว่าไมเนอร์ไมเนอร์แปลว่าไม่ค่อยรุนแรงเล็กน้อยนะครับเมเจอร์ดิเพรสชันก็จะรุนแรงมากขึ้นเมเจอร์ดิเพสซีเมเจอร์ดิเพรสชันนะครับก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยๆเป็นนานๆก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเราก็จะใส่คำว่าเมเจอร์ดิเพสซีแล้วก็ใส่คำว่าดิสออร์เดอร์เข้าไปด้วยนะครับ พราะฉะนั้นก็จะมีสเตปอยู่3ามสเตปก็ภาวะซึมเศร้าธรรมดาก็อาจจะแค่ซึมซึมธรรมดาแล้วก็เป็นมากขึ้นก็จะซึมเศรา้ารุนแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นต่อเนื่องติดต่อกันนานๆก็จะกลายเป็นโรคซึมเศรา้าทีนี้ไปดูสาเหตุกันนิดหนึ่งว่าสาเหตุพวกนี้เกิดจากอะไรได้บ้างก็จะมีนอกจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่เรากันพูดไปถึง3าตัวนี้ใช่ไหมครับนอร์ดีนซีตัว,ตวนึงกับโดปามีนแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าว่าพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้อง พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเป็นก็อาจจะส่งผลต่อลูกหลานได้หรือการรับประทานยาบางชนิดก็ตามนะครับเช่นยาลดความดันบางชนิดก็อาจจะก่อให้เกิดทางอาการทางน้าจิตใจได้เพราะว่ามีผลต่อการหลั่งของสารสื่อได้นะครับออหรือการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดนะครับเช่นเบาหวานหรือว่าโรคไทรอยนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้โดยเฉพาะ ไทรอยด์ต่ำใช่ไหมครับเพราะว่าไทรอยด์หลังน้อยนะครับคนไข้ก็จะมีเมตาบบลิซึมน้อยการแอคทีฟก็จะน้อยนะครับส่วนทางด้านสังคมมีอะไรบ้างล่ะทางด้านสังคมก็จะเกิดการได้รับความเครียดเป็นเวลานานๆน,นะครับร่างกายก็ตอบสนองด้วยการบางคนเจอปัญหาคเครียดหนักๆมากๆใช่ไหมครับก็อยากหลีกหนีปลีกหนีปัญหาไม่อยากเจอปัญหาก็จะนําไปสู่การอารมณ์หดหู่ความเครียดเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวยนี่ก็ได้นะครับ บุคลิกภาพส่วนตัวก็มีผลนะครับเช่นคนที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่เป็นประจำพวกนี้นะครับก็จะเกิดความหดหู่หรือมีจิตใจทางด้านลบคิดด้านลบมากกว่าบวกนะครับหรือเป็นคนเงียบเก็บตัวพวกนี้ก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับอ้าวได้ทราบสาเหตุไปแล้วไปดูอาการนิดนึงนะครับอาการของคนที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะเป็นยังไงบ้างก็เป็นในทิศทางซึมๆเศร้าๆมองๆมนๆนะครับ มีอารมณ์เศร้าหมองไม่มีความสุขหดหูเบื่อหน่ายรู้สึกคุณค่าในตัวเองลดลงนะครับไม่ภูมิใจในตัวเองท้ายที่สุดเป็นมากๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้อันนี้ก็เป็นส่ยสาคัญที่สุดที่ปัจจุบันที่เราต้องรักษาอาการซึมเศร้านะครับออาทีน,นี้ต่อไปไปดูซิว่าการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัย ผู้ป่วยที่เป็นภาวะซึมเศร้าอยู่โดยใช้เกณฑ์ของสมาคมโรคจิตของอเมริกันนี่แหละนะครับในการวินิจฉัยโดยต้องมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย5อย่างนะครับมีอย่างน้อย5อย่างแล้วก็เป็นมาแล้วไม่น้อยกว่า2ส,สัปดาห์ดูเกณฑ์เงื่อนไขเวลาแล้วก็ประเด็นที่กับในการประเมินนะครับอาการที่เขา list ออกมาที่จะประเมินว่าคนไข้เนี่ยวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ย เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก็จะมีตั้งแต่เรื่องของมีอารมณ์ซึมเศร้าหรือเปล่าเศร้าหม,มองความสนใจหรือความสุขในการทํากิจวัตรประจําวันในการทำกิจกรรมต่างๆลดลงค่อนข้างเยอะอาจจะมีน้ําหนักลดหรือเพิ่มโดยไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับคือ,ค,อคือไม่ได้ตั้งใจจะจับก,กินอาหารเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนี่แหละนะครับแต่ว่าเ,เพราะว่าซึมเศร้าเนี่ยบางคนซึมเศร้า อาจจะกินมากขึ้นโดยโดยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับหรืออาจจะไม่หิวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับโดยพบว่าน้ําหนักจะลดลงมากกว่าร้อยละหต่อเดือนบางคนก็นอนไม่หลับบางคนก็หลับเยอะบางคนมีความกระวนกระวายอยู่ไม่สุขอยู่นิ่งไม่ได้หรืออาจจะทํากิจกรรมได้ช้าลงเหมือนความคิดความอ่านช้าลงอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงรู้สึกไร้คุณค่า หรือบางครั้งทําอะไรนิดหน่อยเนี่ยจะรู้สึกผิดมากจนเกินเกินเหตุเกินผลคือทำนิดหน่อยก็จะรู้สึกว่าผิดมากมากกว่าปกติแบบไม่มีเหตุมีผลประมาณนี้น,นะครับสมาธิหรือความสามารถในการทํางานในการตัดสินใจก็ลดลงคิดถึงเรื่องการอยากฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็จะพบว่าขอให้มีอย่างน้อยอยู่5ประเด็นนะครับก็จะเข้าข่ายว่าวินิจฉัยว่าเป็น มีภาวะซึมเศร้าแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันสองสัปดาห์นะครับจะพบว่าไอ้ตัวลิ s ลิสเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นความผิดปกติทางด้านอารมณ์ที่ค่อนข้างเด่นชัดเป็นไปในทิศทางเศร้าหมองหดหูไม่มีความสุขคุณค่าในตัวเองลดลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจร่างการสังคมเข้าสังคมทางด้านร่างกายก็มีน้ําหนักลดลงเบื่ออาหารานอนไม่หลับนะครับ ความต้องการทางเพศลดลงนะครับความสนใจต่อโลกการเข้าสังคมลดลงชอบปีกตัวอยู่คนเดียวเป็นเวลา2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็จะเข้าได้กับเกณฑ์วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับในไทยนั้นก็มีแบบประเมินที่จะใช้ในการแยกว่า,าจะรู้ได้ไงว่าซึมเศร้าเป็นน้อยเป็นมากหรือเป็นรุนแรงนะครับเขาก็จะมีแบบประเมินในการวินิจฉัย คนไข้ที่จะเป็นซึมเศร้าว่าอยู่ในระดับใดเขาจะเขาใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าคําคำถามนะครับก็ดังตัวอย่างนะครับเช่นอันนี้เขาจะแปลทั้งเป็นภาษาทั้งอีสานภาษากลางภาษาอีสานแล้วก็ภาษาใต้นะครับเช่นเบื่อไม่สนใจอยากทําอะไรถ้าภาษาก็บ่อยากเห็นยังบม่สนใจเห็นยังถ้าเป็นภาษาใต้ก็ไม่อยากทําไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีช่องให้คะแนนว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ในระดับคะแนนเท่าไหร่ก็ให้คนไข้ให้ตัวเลขขึ้นมา นะครับแล้วท้ายสุดปุ๊บคำถามเหล่านี้นะครับก็จะถูกไปรวมคะแนนนะครับรวมคะแนนถ้าน้อยกว่า7คะแนนก็ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีแต่ว่าน้อยมากๆอะไรเงี้ยนะครับถ้า 7- จถึงสิก็มีในระดับน้อยถ้า13บสถึงสิก็ในระดับปานกลางแล้วก็มากกว่า1ิก็เป็นระดับรุนแรงก็ใช้ในการแยกแยกระดับความรุนแรงของผู้ป่วยว่า ป่วยเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นเป็นในระดับไหนนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ถ้าผู้ป่วยมีแนวโน้มฆ่าตัวตายนี่ก็อยากดูว่าผู้ป่วยมีความคิดอยากฆ่าตัวตายมากน้อยแค่ไหนก็ยังมีแบบแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วยนะครับพวกเราก็สามารถสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตหรืออ่านเพิ่มเติมในชีตเอานะครับอาจารย์จะไม่ลงเน้นลึกในประเด็นนี้มากนะครับก็ถ้าศูนย์คะแนนก็ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายแต่ถ้า1นถึงแก็น้อย9ก้ถึงสิก็ปานกลางถ้ามากกว่า17เก็ อากค่าตัวตายระดับรุนแรงอันนั้นก็จะช่วยในการวินิจฉัยแยกระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าได้แล้วก็มีแนวโน้มค่าตัวตายได้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปก็จะไปเรื่องของการแนวทางในการรักษานะครับเราได้สาเหตุอาการ,แล,การแล้วก็วินิจฉัยแล้วแนวทางในการรักษาจากก่อนหน้านี้เราพูดว่าไอเจ้าสารสืสร่อประสาททั้ง3ชนิดนี่แหละ ที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าโดยมันมีการทํางานหรือว่าหลังลดลงทํางานลดลงทําให้คนไข้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่า depression ถ้าเป็นระดับน้อยไม่รุนแรงนะครับก็เรียกว่า minor ซึมเศร้าธรรมดาถ้ารุนแรงมากขึ้นก็จะเป็น major ถ้าเป็นโรคเลยเป็นบ่อยๆเป็นนานๆน,นะครับก็จะเรียกว่า major depressive disorder ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ถามว่า ถ้าเรารู้ว่าอ๋อผลจากการที่สารสื่อประสาทพวกนี้มันลดลงถ้าเราต้องการรักษาเราควรให้ยาที่มีกลไกในการเราฤทธิ์ยอย่างไรล่ะมันก็ตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเรารู้สาเหตุว่าอ๋อไอ้สารสื่อประสาททั้งสามชนิดมันลดลงละถ้าเราอยากรักษาเราก็ต้องให้ยาที่ทําให้สารสื่อประสาทเหล่านี้หลั่งมากขึ้นหรือทํางานเพิ่มมากขึ้นสิเราก็จะคนไข้ก็จะกลับมาปกติธรรมดามีอารมณ์สดใสล่าเริง เข้าอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขใช่ไหมครับแต่ว่าคนไข้ทุกคนหรือเปล่าที่ต้องให้ยาในการรักษาถ้าเราดูจากแบบประเมินเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับที่เขาใช้ในการแยกระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าใช่ไหมครับเราพบว่าถ้าเป็นซึมเศร้าธรรมดาในน้อยระดับน้อยนะครับระดับน้อยไม่ต้องให้ยายังไม่ต้องให้ยาครับ เราก็ให้การอย่างอื่นช่วยเหลือทางสังคมไปให้กำลังใจไปนะครับก็มาทำกิจกรรมไปก็อาจจะช่วยให้ภาวะซึมเศร้าคนไข้ดีขึ้นแต่ถ้าในระดับรุนแรงหรือว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องให้ยาในการต้านซึมเศร้าผู้ป่วยนะครับอ้าวมาดูซินะครับว่าเราทำแบบหัดขั้นเวลาหน่อยหนึ่งซิจะได้ไม่เส็่งนะครับ ผู้ป่วยไนดะ้ข้อใดมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากที่สุดนะครับมากที่สุดเมืม่อ<ม>วานนี้ยาน,นภารู้สึกเศร้ามากเป็นกี่วันครับเป็นวันเดียวเฉพาะเมื่อวานตลอดสัปดาห์ณนะยาดารู้สึกท้อแท้แล้วก็เรียนไม่มีความสุขตลอดสัปดาห์เส่ว่าเป็นกี่วันครับอา้าวเขาประมาณสักคนนี้ก็สักเจ็ดวันกันละกันนะครับอา้าว เป็นเวลาหนึ่งเดือนมาแล้วสามสิบวันแล้วนะครับนภัทรวันมีการซึมหมดแรงไรเรี่ยวแรงรู้สึกไร้ค่านอนไม่หลับน้ำหนักลดนะครับจากเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบจากแปดสิบนะครับเราบอกว่าร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับลดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้า100ร้อยลดห้าอันนี้แปดสิบร้สิบไปเทียบดูนะครับว่าแต่อาจารย์คิดว่ามากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ยู่นะครับคิดว่ามากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา2เดือนมาแล้วอสองเดือนก็60วัน60สวันเอคิดอยากคิดอยากตายพวกเราคิดว่าตัวไหนเป็นมากที่สุดครับถ้าถ้าดูจากนิยามเนาะถ้าดูจากนิยามถ้าดูจากนิยามก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าเพราะอะไรครับถ้าเราไปไล่ดูนิยามนะครับข้อ,ข,อข้อของที่เป็นเวลา1เดือนแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ไปในทางหดหูน้ําหนักลดใช่ไหมครับ เราไปดูเกณฑ์ว่าเกณฑ์นในการวินิจฉัยเขาก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างน้อย5อย่างเป็นมาแล้ว2สัปดาห์ใช่ไหมครับสสัปดาห์ก็ประมาณสัก14วันใช่ไหมครับก็ดูว่ามีเขาเขากี่กี่นนกี่ประเด็นนะก็เขากี่ประเด็นควรจะมีอย่างน้อย5อย่างตามคํานิยามเนาะนะครับทีนี้ไปดูข้อนี้บ้างนะครับยาที่มีกลไกลการหลอกลิ์ในข้อใดสามารถรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าได้ เรารู้ดีว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นเกิดจากสาเหตุสำคัญคือสารสื่อประสาทสามชนิดไม่ว่าจะเป็นโดปามีนซีโรโทนินแล้วก็นออะดรีนาลีนมันเป็นไงครับมันน้อยมันหลั่งน้อยหรือมันทำงานน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเราต้องให้ สารสื่อประสาทพวกนี้มันทํางานได้ดีขึ้นข้อกอกระตุ้นการทำงานโดปามีนในสมองใช่ไหมครับใช่ข้อขอยับยั้งดีไหมไม่ดียับยั้งเซโรโทนินไม่ดีครับต้องทําให้เซโรโทนินมากขึ้นข้อขอกระตุ้นการทางานของนอร์ดีรินอ่าใช่ข้องกระตุ้นการทํางานของกาบาจะไม่ได้พูดถึงกาบาเลยใช่ไหมครับที่เป็นสาเหตุของซึมเศร้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อที่ถูกต้องอยู่ก็คือข้อกอกับข้อขอนี่แหละนะครับอ้าวทีนี้ มาดูข้อนี้บ้างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในข้อใดจําเป็นต้องได้รับยาในการรักษาซึมเศร้าก็จะมีธนันชัยเป็นสกิสโซฟีเนียโพซิทีฟซิมตอมธัญรัตน์เป็นไมเนอร์ดีเพรสซีฟธิดารัตน์เป็นเมเจอร์ดีเพรสซีฟนพวรรณป่วยเป็นเมเจอร์ดีเพรสซีฟดิสออเดอร์อ่ะได้รับยารักษาซึมเศร้าสกิสโซฟีเนียโพซิทีฟซิมตอมเอ่อสกิสโซฟีเนียโพซิทีฟซิมตอมเนี่ย เป็นภาวะที่โดปามีนมันทำงานเยอะๆใช่ไหมครับโดปามีนทำงานเยอะเพราะฉะนั้นหลักในการรักษาของของสคิสโซฟ,ฟีเนียโพซิทีฟซิมตศรมก็คือทําให้โดปามีนทางานน้อยลงดีกับการรักษาซึมเศร้าไหมครับไม่ดีเพราะว่าเราอยากให้โดามีนเพิ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่อันนี้ทีนี้ข้อขอคอง,งอเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับเป็นซึมเศร้าทั้งหมดเลยแต่มีคำว่าม i n เนอร์เมเจอร์ แล้วก็เมเจอร์ดิเพสซีฟดิสซอดเดไม่เนิ้นไปว่างะไรครับเล็กน้อยไม่รุนแรงใช่ไหมครับจำเป็นต้องได้รับยาซึมเศร้าไหมไม่ต้องแต่ถ้าตัวที่เป็นเมเจอร์เมเจอร์ขึ้นมาเนี่ยเอาเลยใช่ไหมครับปุกเนี่ยต้องได้รับยาในการรักษาภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเอาความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในวิชาเภสวิทยาต่อไปนะครับ